โอเคครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกม Dead by Daylight Mobile นะครับและตอนนี้เราอยู่ในช่วงอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับเวอร์ชั่น 5.1.0 5.1.0 นะครับผมนะณปัจจุบันนี้เลยก็เวอร์ชั่นนี้นะครับผมนะเดี๋ยวเราไปว่ากันในหน้าล็อบบี้แล้วกันแต่ว่ามันมีฟังก์ชันนึงที่คุณผู้ชมแบบน่าจะดีใจกันนะครับผมนะใบให้ว่าเกี่ยวกับฆาตกรแล้วกันนะครับผมนะก็เดี๋ยวผมบอกไว้ก่อนที่จะเข้าไปล็อกอินนะครับว่าหลังจากคุณผู้ชมโหลดเกมนี้มาแล้วเนี่ยพื้นที่ในแอป Store นะครับเขาระบุไว้ที่ 3.4 กิกะไบต์นะครับสำหรับ iOS เครื่องผมนะเครื่องผมใช้ iPhone 7 Plus นะครับเผื่อคนถามนะแล้วก็พอเข้ามาในเกมเนี่ยเดี๋ยวพอกดดำเนินการต่อเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเพิ่งโหลดมาใหม่นะครับมันจะขึ้นให้โหลดอุ้ยรอบนี้เยอะเลยนะ2.9 กิกมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับน่าจะ 2.9 กิกซึ่งเป็นเนื้อที่ที่เยอะพอสมควรเลยนะครับผมนะตั้งแต่อัปเดตมาผมไม่เคยเห็นเลขแบบ2กับ9ข้างหน้าเลยครับผมปกติจะเป็น 2.5 2.2 อะไรอย่างเงี้ยนะหมายถึงแบบ 2.2 กิก 2.3 กิกนะครับผมนะไม่เคยเห็น 2.9 เลยฮะนี่มันจะกินพื้นที่กันไปถึงไหนครับเนี่ยโอเคเราไม่พูดพร่างทำเพลงดีกว่านะครับผมนะน่าจะเสียเวลาละเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หน้าล็อบบี้เลยดีกว่านะครับผมนะโอเคครับผมก็เข้ามาสู่หน้าล็อบบี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีล็อกอินรางวัลประจำวันด้วยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกดรับก่อนนะกองพยาบาลเจ้าหน้าที่อุทยานนะครับผมนะอุทยานไหนเนี่ย โอเคครับผมก็เข้ามาแล้วกันเนาะเฮ้ยนี่คราวนี้รีเฟซไม่รีเฟซเอ้ยมีรีเฟซฟรีกับรีเฟซแบบดูวิดีโอแล้วครับผมนะสุดจัดนะก็น่าจะรับประมาณนี้นะครับเหมือนจะมีเกี่ยวกับฮาโลวีนอีเวนต์มาเกี่ยวข้องด้วยนะครับผมนะก็ตรงในส่วนหน้านี้ไม่มีอะไรนะครับผมนะข้อเสนอพิเศษโชคลาภร้านค้านำเสนอครับผมนะพวกนี้น่าจะไม่มีอะไรเนาะสำหรับคุณผู้ชมที่สงสัยนี่สกินมาใหม่นะครับผมนะก็ใครที่อยากได้ก็ไปซื้อนะครับผมนะ180เซวาร่านะครับผมนะไม่ต้องถามว่าผมจะซื้อไหมสังเกตเซวาร่าด้านบนนะผมมีเยอะกว่าแบบ เยอะเลยครับผมนะเยอะเลยอีกเยอะเลยฮะ ก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงการอัปเดตก่อนละกันว่าอัปเดตใหม่ล่าสุดเวอร์ชัน 5.1.0 เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับผมนะเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูฟิวเจอร์ต่างๆครับผมมาที่ข้อแรกครับผมเพิ่มการตั้งค่าให้ผู้เล่นเลือกได้ว่าจะให้กดปุ่มโจมตีแบบทำหน้าที่เป็นปุ่มแบบเก่าหรือว่าจอยสติ๊กแบบใหม่สำหรับปุ่มนะครับผมปุ่มอะไรของผมปุ่มพุ่งโจมตีของฆาตกรอ่ะหรือปุ่มกดตีของฆาตกรที่ในเวอร์ชันที่แล้วเขาแบบปรับมาใหม่นะครับผมนะปรับมาใหม่ใช้ไรกว่าเดิมฮะไม่มีคนเล่นฆาตกรเลยฮะ อ่ะตอนนี้ฆาตกรคนที่แบบไม่ได้มาเล่นนานก็น่าจะได้ก็น่าจะได้กลับมาเล่นแล้วนะครับผมนะวันนี้ลิ้นพันตื่นเต้นมากครับก็ข้อที่2นะครับการปรับปรุงแสงสว่างและวัสดุของ Lowry Memorial Institute นะครับผมนะอ่านโคตรมั่วเลยฮะด่านโรงพยาบาลนั่นเองนะครับก็ปรับปรุงแสงสว่างและวัสดุของด่านโรงพยาบาล นะครับผมนะที่มันเป็นแสงกระพริบนะฮะตั้งแต่แรกๆแล้วครับผมนะปรับสักทีเนาะกิจกรรมแล้วก็ข้อ3นะครับกิจกรรมและเนื้อหาเกี่ยวกับวันฮาโลวีนนะครับผมนะก็อันนี้ก็ต้องไปลุ้นว่ามันคืออะไรนะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพิ่งเข้ามาพร้อมกันครั้งแรกนะครับผมนะก็ส่วนข้อที่4ปรับปรุงทั่วไปสำหรับริสเตอร์นะครับอันนี้อาจจะปรับปุ่มเวลาปาร์มี่หรือเปล่าอันนี้เขาไม่ได้ระบุมานะครับคุณผู้ชมที่มีเดอะทิสเตอร์ก็ลองไปเล่นหน่อยนะครับผมนะไอ้ฆาตกรหน้าหล่อครับผมนะแล้วก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้เผื่อใครได้แบบเข้ามาดูคลิปผมแล้วเขาอยากรู้ถ้าคุณคอมเมนต์ไว้อาจจะเป็นประโยชน์กับเขาก็ได้นะครับก็สำหรับข้อที่5นะครับการเพิ่มส่วนร้านค้าเด่นในร้านค้าครับผมร้านค้าเด่นในร้านค้าเดี๋ยวต้องไปดูครับผมข้อที่6ก็เพิ่มบั๊กนะครับผมนะหลอกหยอกไม่ใช่หลอกฮะหยอกฮะแก้ไขข้อผิดพลาดทั่วไปนะฮะก็เพิ่มบั๊กนั่นแหละฮะผมก็แบบขยี้เขาไม่เลิกครับผมนะก็แก้ไขข้อผิดพลาดทั่วไปฮะเดี๋ยวเราไปดูบั๊กรอยเท้าในเกมดีกว่ามันจะอยู่หรือเปล่านะครับผมนะอ่ะไปดูในส่วนของร้านค้าก่อนนะครับนี่เข้ามาร้านค้าถูกเนี่ยอ๋อน่าจะร้านค้าเด่นน่าจะหมายถึงอันนี้หรือเปล่าวะใช่หรือเปล่าอาจจะนะเป็นของขวัญอีกแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูวิดีโอครับผมนะมีเปิร์กไม่เกี่ยวฮะสกินเดอะเนิร์ดคงไม่มีอะไรมาใช่ไหมมีก็ไม่มีตังค์ซื้อฮะออกดีกว่า ไปดูในส่วนของตั้งค่ากันบ้างดีกว่านะครับผมนะก็สำหรับควบคุมนี่ครับจอยสติ๊กกับปุ่ม
การควบคุมปุ่มพุ่งโจมตีนะฮะให้เลือกแบบปุ่มนะครับก็คือแบบเก่าที่แบบไม่มีเป็นเหมือนปุ่มเดินจอยสติ๊กคือแบบเก่าในเวอร์ชันที่แล้วที่คุณผู้ชมไม่ชอบกันนะเห็นไหมที่แบบกดตีแล้วหมุน360องศาเป็นแบบหมุนติ้วๆๆอ่ะฮะคุณผู้ชมนะถ้าเป็นแบบปุ่มเนี่ยผมอย่างที่ผมเดาไว้เลยว่าเขาจะทำแบบนี้จริงๆด้วยคุณผู้ชมก็เลือกเป็นปุ่มแบบผมก็ได้หรือใครสะดวกเล่นแบบจอยสติ๊กที่แบบกดตีแล้วก็หมุนไปด้วยอาจจะชอบต่างคนต่างชอบคนละแบบอันนี้ก็ไม่ว่ากันก็เลือกอันนั้นได้แต่สำหรับใครที่เบื่อนะครับผมนะไม่เอาแบบนั้นนะหัวร้อนนะครับผมนะก็กดเลือกแบบผมนะครับถามว่าผมหัวร้อนหรอมาใหม่ผมเล่นได้ฮะแต่ผมไม่ได้เล่นฮะ โอเคครับผมก็น่าจะประมาณนี้นะก็เดี๋ยวผมจะเล่นเป็นเซอร์ไวเวอร์ให้สักหนึ่งตานะครับผมนะเพื่อเข้าไปเทสดูว่ามันมีแบบอะไรพี่เลนมาหรือเปล่าดาดออโต้เฮเว่นไม่ต้องเอาไปแล้วกันขี้เกียจเอาไปชนกับคนอื่นนะครับผมนะก็มันเหมือนจะมีกล่องพยาบาลฮาโลวีนที่ผมเก็บไว้ด้วยแต่ว่าก็เก็บไว้อย่างนั้นแหละฮะไม่เอาไปใช้หรอกแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมดีกว่านะครับผมนะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมนะผมน่าจะอธิบายแบบ6ข้อที่เขาพูดมาได้ครบถ้วนแล้วนะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันในเกมเลยครับมาครับมาแล้วสว่างจ้าเลยทำไมเดวายผมมันแบบแปลกๆวะเหมือนมีผมแบบเล็ดลอดมาจากแบบหมวกนะปกติผมไม่เห็นนะน่าจะเพิ่มมาหรือเปล่ามามายอดเลยแล้วปั่นไฟเร็วเดี๋ยวมันก็มาหรอกภาพมันคมขึ้นหรือเปล่าวะเมื่อวานที่ผมทำคลิปแบบเมื่อวันจันทร์นะครับผมนะวันนี้ต้องบอกก่อนด้วยว่าขออภัยคุณผู้ชมด้วยที่ไม่ได้ลงคลิปDead by Daylight Mobile Squid Game ที่ผมคิดขึ้นนะครับผมนะเพราะว่ามันมีอัปเดตมาชนนะครับผมนะปกติจะลงวันนี้นะแต่ว่าวันนี้คงต้องลงเป็นอัปเดตแทนนะครับผมนะแล้วก็พรุ่งนี้ผมจะลงให้สำหรับ Squid Game นะครับผมนะสนุกมาก Squid Game อ่ะคุณผู้ชมรอดูพรุ่งนี้ที่ผมเอามาแบบเอามาทำไมเนี่ยฆาตกรเนี่ยเอามาทำไมเนี่ยมันก็ไปทางอื่นดิโอ้ปั่นไฟอยู่ดีๆเนี่ยปะโถเฮ้ยไปป่าเครื่องอื่นดีกว่าครับคุณผู้ชมนะโอ้โห nope เฮ้ยก็ไม่คิดถึงไหนแล้วนะครับผมนะ ก็คลิปDead by Daylight Mobile Challenge Squid Game สนุกมากครับผมเป็นคอเด็ดยังไงไม่เอาเปิร์คคิวมาเนี่ย คือเดี๋ยวรอชมพรุ่งนี้นะครับต้องขออภัยด้วยที่วันนี้ไม่ได้ลงนะครับผมเพราะว่าอัปเดตมันมาชนนะผมต้องลงอัปเดตก่อนแล้วค่อยลง Squid Game พรุ่งนี้นะครับผมนะไอ้นิ้วยังคิวไม่เสร็จเลยต้องคิวอีนี่อีกแล้วมั้ยเนี่ยไม่ต้องปงไม่ต้องปั่นกันแล้วฮะโดนใส่หมวกกันน็อกแล้วหนึ่งฮะเฮ้ยเครื่องนั้นยังไม่เสร็จเลยไปซ้ำเครื่องนั้นให้เสร็จก่อนนะครับคุณผู้ชมนะผมรู้สึกว่าภาพมันโคตรสว่างเลยหรือผมแบบไม่ได้เล่นนานวะคือผมก็เพิ่งเข้ามาเล่นวันจันทร์ที่อัดคลิปไปนะอุ้ยมันยังเหลือเยอะอยู่เลยด้วยว่ะไปยืนมองอะไรแล้วมันมาเหรอเฮ้ยมันกระทืบเครื่องผมแบบนี้ได้ยังไงผมอุตส่าห์นั่งปั่นนะอะไรไม่เลิกซะด้วยฮะโอ้ยอย่าเพิ่งกระตุกอย่าเพิ่งกระตุกแล้วผมจะวิ่งกลับมาทางเดิมหาแสงเลเซอร์อะไรวะเนี่ยว่าจะเป้าสวนกระแสพลาดนะครับผมนะโอ้เจอไม้แล้วเมื่อกี้เดินวนหาไม้เฉยแค่ผมหาไม่เจอเมื่อกี้แกล้งเดินติดนะเดี๋ยวโดนล้มไม้แล้วไอ้คนเนี้ยล้อเล่นเอ้ยนี่มันสำนักบูทูชัดชัดคิดว่าผมจะล้มไหมคุณผู้ชมโอ้โหเอว what the fuck มันตีดักอีกแล้วนั่นไงโดนจนได้ฮะใส่หมวกกันน็อกเลยเฮ้ยไปอยู่บนเสาอีกแล้วประเดิมตาแรกเลยฮะคุณผู้ชมอ
เรามาคุยกันต่อยาวๆฮะโอ้ยเพื่อนบอกอะไรวะน่าดิวคิงแมนโม้อย่างเดียวเลยไม่มีสกิลเล่นเลยครับผมครับใช่ครับผมโม้อย่างเดียวฮะไม่มีสกิลการเล่นเลยวันนี้ทหารเรือสวัสดีจ้าหัวผมยังไม่เริ่มนับฮะผมไปปั่นตรงนู้นก่อนดีกว่านะปั่นโดนกระทืบเหลือเท่าไหร่แล้ววะน่ะดับหรือยังวะผมว่าดับแล้วว่าเสียงแบบนี้ดับเร็วอย่างนี้เลยเหรอโอ้ยังเหลือให้สักนิดนึงฮะผมว่าเกมเร็วคุณผู้ชมเชื่อผมป่ะผมว่าเกมเร็วภาพมันชัดมากครับผมชัดกว่าเดิมป่ะเหมือนเขาจะปรับความชัดมากกว่าเดิมหรือเปล่าเนี่ยเออแต่เครื่องผมก็ร้อนมากกว่าเดิมด้วยฮะคุณผู้ชมนะ nope ก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับผมนะเดี๋ยวปั่นกันต่อฮะเดี๋ยวปั่นกันต่อฮะอย่าเพิ่งไปเร่งรีบนะครับผมเอาอีกแล้วไม่ปั่นไฟเลยมึงหิวอย่างเดียวเลยโอ้โหมึงเป็นคอเด็ดยังไงไม่เอาเปิร์กฮิวมาเนี่ยว่าจัดพิเรนเซตไหนก็ไหนเซตจุกเหรอมันต้องมีกล่องพยาบาลติดตัวบ้างนะเซตนี้เนี่ยมันมาละกูล้มแน่เลยแบบนี้ไปละกระโดดก่อนละนั่นไงบอกแล้วมาเล่นผมแน่แล้วแล้วก็งานเข้าแล้วไงเดินเลยประตูฮะแอบมองหลังชิบหายแล้วม้าอยู่ไหนนะ เดินติดนะคุณผู้ชมฆาตกรเดี๋ยวนี้มันมีแบบเสียงกรี๊ดแล้วตกใจหมดเลยคุณผู้ชมนะฆาตกรตัวที่อัปเดตใหม่แล้วป่ะเนี่ยมีเสียงกรี๊ดด้วยฮะคุณผู้ชมจัดประหลัดบอกเดินติดนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้ฆาตกรนะเปลี่ยนใหม่มีเสียงกรี๊ดด้วยคุณผู้ชมนี่อัปเดตเพิ่มมาใหม่ทำไมเขาไม่บอกครับเนี่ยมีเสียงกรี๊ดด้วยโอ้โหผมตกใจหมดเลยเดี๋ยวปั่นไฟไปก่อนฮะเพื่อนบอกไอ้ดิวคิงแมนล้มอีกแล้วเอาก็ปั่นซ้ำกลัวฆาตกรน่ะก็ฮิวให้มึงอ่ะมึงไม่เอาเปิร์กไม่เอาเปิร์กฮิวมาเป็นคอเด็ดอ่ะกล่องพยาบาลก็ไม่เอามามาถึงมึงก็ลากฆาตกรใส่กูก่อนเลยเนี่ยฮะคุณผู้ชมโอ้โหนี่เป็นเล่นนานิ่งจุกไปเป็นอยู่ฮะตายแน่กูตายแน่ฮิวเลยฮิวเลยฮิวเลยฮิวด่วนเลยฮะฮิวก็ไม่รอดหรอกฮะรู้จักลักษณะแล้วมันน่าจะเอาผมชัวร์น่าจะไม่มีคนอื่นแอบแฝงฆาตกรคนนี้เอาคนอื่นมันก็ได้ปล่อยดิวคิงแมนไปสักพักนึงก่อนเดี๋ยวเขาก็ล้มเองแหละดิวคิงแมนนะฆาตกรปล่อยเขาไปสักพักนึงก่อนก็ได้ โอ้ยปั่นระเบิดอีกละไอ้โว้จะด่ามันยังไงเดี๋ยววะเนี่ยไอ้ไปยุดหน้ากระทืบจริงๆเลยมันจะหลุดไปสักอันไหมเนี่ยเดี๋ยวฆาตกรมันมาก่อนนะซวยผมอีกนี่ถอดไประแวงไปเนี่ยยังมีเสียงหมูมาด้านไหนก็ไม่รู้เนี่ยยังไม่หลุดอีกเหรอหมวกกันน็อกหรืออะไรเนี่ย nope ผมอยู่ฝั่งนู้นอีกแม่งเออตรงไหนอีกวะเนี่ยต้องมาถอดหมวกกันน็อกมันเนี่ยขยันใส่จริงเลยมันเอาบาร์บีก้อนมาแล้วป่ะเนี่ยรอก่อนเพื่อนหมวกกันน็อกไม่หลุดถ้าผมจะดวงซวย4อันเลยผมคงตายก่อนนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวก่อนดิผมเห็นหัวกูจะระเบิดไปเนี่ยโอ้โหรู้สักทีเออนี่เฮ้ยเหลืออีกต้องครึ่งนึงรีบให้ช่วยไปไหนเนี่ยรู้แล้วมาเอากระตุกกระตุกอีกเอาเข้าไปฮะวันนี้เฮ้ยไปก่อนเลยไม่ต้องมาฮิวมันมาแล้วอ๋อมันฮิวได้มันฮิวได้เอามีกล่องพยาบาลมีกล่องพยาบาลไฟนี่จะไม่ปัดแล้วใช่ไหมหิวเปล่าหิวเปล่าไหนๆก็เดินมาละหิวไหมไม่เอาใช่ไหมเอาไม่ไปแล้วนะเอาไปจริงนะเออได้ได้ทหารเรือยิวเองได้ครับผมปั่นไฟแล้วกันนะครับผมนะก็จังหวะนี้ก็คงได้เวลาแอบแล้วครับผมนะอุ้ยชิบหายแล้วผมเอาเปิร์กลืมเปลี่ยนเซตเปิร์กผมเอาเซตเปิร์กที่ผมเล่นในสควิดเกมชาเลนจ์นะที่ผมคิดมาคิดคอนเทนต์มาที่ลงพวกนี้เอ้าผมก็ว่าอยู่ทำไมเปิร์กผมแปลกๆตายยากก็ไม่มีผมก็ลืมไป
โอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮะเซตเปิร์กไหนสำหรับผมก็เหมือนกันฮะโอ้โหพี่ก็จูงได้หมดใช่ไหมฮะผมก็ล้มหมดทุกการผมก็ล้มแม่งหมดนะฮะคุณผู้ชมนะมันมาอีกไหมนะอย่าเพิ่งมารอปั่นเสร็จก่อนแล้วไล่เอ็มเอ็กซ์นะไม่ต้องไล่ผมนะฆาตกรพักก่อนนะพักก่อนช่วงนี้ก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยที่แบบไม่ได้เล่นหรือว่าไม่ได้สตรีมให้คุณผู้ชมดูบ่อยๆ nice อ้าวประเด็นแล้วไม่เนียนไม่เนียนไอ้ห่าเอ้ยมันออกช้าทำไมเนี่ยตายเลยโอ้โหโอ้โหอะไรครับเนี่ยอะไรมันจะซวยขนาดนี้วะผมวันนี้เฮ้ยนี่ผมไม่ได้โยนเกมนะคุณผู้ชมผมก็จะแอบตู้ไอ้ห่าเอ้ยเข้าแอบตู้กำลังจะพุ่งออกมาก็ตะกอนแม่ง เดินมาพอดีโอ้ยตา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 ยสำหรับวันนี้ก็ต้องขออภัยสำหรับคำพูดคำจาใดที่ไม่สุภาพเลยนะครับผมนะคุณผู้ชมไม่ต้องเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับผมนะมันเป็นแบบอารมณ์ในเกมนะครับผมนะก็เดี๋ยวผมจะพยายามลดละกันนะก็สำหรับวันนี้ถ้าผิดพลาดประการใดนะครับผมนะขออภัยณที่นี้ด้วยแล้วก็ถ้าผมพูดตกหล่นเกี่ยวกับอัปเดตอะไรไปคุณผู้ชมสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมได้ที่คอมเมนต์ด้านใต้คลิปนี้เลยนะครับคอมเมนต์บอกแชร์ประโยชน์แชร์ความรู้ให้คนอื่นได้รู้กันนะครับแล้วก็เรามีกลุ่มแชร์ความรู้ใน Facebook ด้วยนะครับลิงก์อยู่ที่ description ด้านล่างนะครับก็เข้าไปกันได้นะครับผมนะยินดีต้อนรับทุกคนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันบ๊ายบายเจอกันครับ